ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอยี่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่19 นาฬิกาก็กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับมื้อนี้นะครับมื้อนี้ได้มาประเวศมาบ้านประเวศครับนี่ครับครัวนะครับอันนี้ไฟแสงสว่างพ่อใหญ่อ้วนซื่อๆนะครับนี่เครื่องมือไทยทําพ่อใหญ่อ้วนถ้าให้เบิ่งซื่อนะครับนี่ครัวอยู่ประเวศนะครับเนาะมื้อนี้ก็สิได้มาเฮ็ดอาหารให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่อ้วนนะครับซึ่งช่องทางของพ่อใหญ่อ้วนก็มีหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะครับก็มีทาง YouTube Google Podcast นะครับแล้วก็ทางเพจทาง Facebook ทาง LINE นะครับก็หลายๆช่องทางในการแล้วแต่ผู้ใดว่าสิสะดวกเบิ่งทางใดก็เบิ่งเอาได้กันนะครับเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับเยอรมันเราเป็นคนขอนแก่นหรอกเราเป็นแฟนประจำพ่อใหญ่อ้วนนะครับที่เราอยู่เยอรมันก็ขอขอบคุณหลายๆทุกๆประเทศแหละครับสวีเดนเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐก็หลายเกาหลีใต้ก็หลายญี่ปุ่นก็หลายนะครับหลายๆประเทศแหละครับบ่สามารถสิเอ่ยได้ดอกก็ขอขอบคุณหลายๆแฟนพี่น้องบ้านเฮาน้ํานะครับบ้านเฮาขอขอบคุณหลายๆพี่น้องชาวไทยนี่ล่ะเป็นแรงใจให้พ่อใหญ่อ้วนคนผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าผู้นี้ได้เฮ็ดอาหารให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบางทีก็สิมีประโยชน์แน่บางคนก็ลืมครับลืมบ่แม่นว่าสิเฮ็ดบ่เป็นดอกลืมมันเฮ็ดหลายซะหลายแล้วมันก็ลืมขึ้นบ่ออกว่าเอ๊ะสิเฮ็ดกับข้าวมื้อนี้มีส่วนผสมหยังแน่นอเขาสิใส่อย่างแน่นอนผมว่าเอ๊ะสิเฮ็ดกับข้าวหยังให้ลูกให้เต้าให้สามีภรรยากินบางครั้งก็นึกบ่ออกนี่แหละครับพ่อใหญ่อ้วนก็มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆซ้ำนี่ล่ะก็เปิดเบิ่งครับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ในช่องของอาโปฟาร์มเลยครับเด้อก็ลองเปิดเบิ่งเดี๋ยวก็มีอาหารชนิดใดก็พิมพ์ไปโหลดครับบ่ว่าสิเป็นลาบหมูพ่อใหญ่อ้วนลาบเนื้อพ่อใหญ่อ้วนพ่อใหญ่อ้วนเฮ็ดปลาแดกหยังมันก็สิขึ้นมาเพราะว่าพ่อใหญ่อ้วนเฮ็ดไปแล้วหลายร้อยครับหลายร้อยคลิปก็ลองเปิดเบิ่งเด้อครับเด้อสลับมื้อนี้โอ้ยเบาโดนตัวนี้มื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิมาเฮ็ดกับข้าวก็ขออภัยเด้อครับเด้อเบาหลายไปจักหน่อยมื้อนี้สิลาบหมูครับมื้อนี้มาประเวศพอดีลูกชายเพิ่นขอมาบอกว่าพ่อเฮ็ดลาบหมูกินแน่ว่าซั่นก็เลยสิเฮ็ดลาบหมูนี่แหละครับเนี่ยลาบหมูอันนี้หนังหมูครับที่นี่ว่าส่วนผสมมีหยังแน่นะครับอ้าวเอาเลยอันนี้ก็หอมแดงซอยพริกซอยนะครับอันนี้ก็สะระแหน่โอ้ยบ่แม่นโอ้ยพ่อใหญ่อ้วนก็ดีเนาะใบมะกรูดซอยครับอันนี้ต้นหอมผักชีครับอันนี้ก็มะนาวอันนี้ก็ข้าวคั่วนะครับเนาะนี่ข้าวคั่วอันนี้ก็รู้สึกสิเป็นเกลือนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพริกป่นน้ำปลาครับแล้วก็ผงนัวแค่นี้ได้ครับอันนี้คือส่วนผสมเนาะที่นี่พ่อยิ่งอ้วนเนี่ยเสี่ยวหมูเนี่ยอันนี้ต้มแล้วได้ครับหนังหมูนี่ต้มแล้วนุ่มแล้วอ่อนแล้วกินได้แล้วบ่ครับบ่เหนียวได้ครับนุ่มๆบัดนี้เสี่ยวนี่ไปล้วนไฟไปล้วนให้มันสุกนะครับเรามาเฮ็ดลาบที่นี่มันก็มีเคล็ดลับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆล่ะครับในนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋ลาบหมูจังสิแซ่บจังสิบ่ข้าวจังสิเป็นตะกินเพิ่นนะบัดที่นี่เด้อคันผู้ใดเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนอยู่ก็ตามบ่เบิ่งก็3คนข้างๆก็ถามกันเอาว่าเฮ็ดจังได๋จังสิบ่ข้าวนี่พ่อใหญ่อ้วนสิบอกให้ฟังอันนี้พ่อใหญ่อ้วนใส่ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวนี่ดีเด้ครับมีประโยชน์เพราะว่าใส่อีหยังก็สร้างที่มันเป็นของสดๆแบบเนี้ยบ่ว่าสิเป็นเนื้อหมูเนื้องัวเนื้อไก่เนื้อปลาแม่นหยังก็สร้างแหละครับที่เป็นของสดๆเนี่ยเฮาใส่ไปแล้วมันสิบ่ข้าวไปเฮ็ดกินแซ่บโลดมันบ่ข้าวนะครับหรือว่าสิเอาไปย่างเอาไปปิ้งเอาไปทอดเอาไปต้มหยังก็แล้วแต่มันสิบ่ข้าวครับแซ่บจําไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อใหญ่อ้วนก็ใส่ไปแล้วนะครับบัดนี้เฮากับนําไปพุ่นแหละครับเตานะครับพ่อใหญ่อ้วนสิไปล้วนซะก่อนเจอกันที่เตานะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาฮอดเตาแล้วก็ติดไฟนะครับติดไฟแล้วเฮาก็สิเอาน้ําใส่จักหน่อยครับเพื่อสิบ่ให้มันติดหม้อเนาะน้ำใส่จักหน่อยน้ำใส่บัดที่นี่ก็สิล้วนแหละครับบัดเนี่ยอย่าให้มันเดือดจักหน่อยก่อนเตาพ่อยิ่งอ้วนอยู่นี่ประเวศนี่สิบ่แห้งทออยู่ข้อง6ด้วยครับเป็นเตา
เอาดิบ่แห้งเท่าใดก็บ่เป็นหยังดอกครับเฮาก็ใจเย็นๆเนาะบ่แห้งคอข้องหกก็ใจเย็นสุกคือกันล่ะเนี่ยครับมันก็ค่อยๆล้วนไปให้เพิ่นสุกนะครับอันนี้บ่ได้บีบน้ำบักน้ำบักบ่ได้คั่นน้ำบักหน้าเลยครับมันมีหลายสูตรในการเฮ็ดเนาะเฮ็ดลาบก็มีหลายอย่างสิลาบแบบบีบบักหน้าใส่แล้วก็ปั่นปั่นปั่นอันนั้นก็นั่นก็ได้คือกันครับแต่ว่าพยุอวดบ่เฮ็ดเพราะว่ามันเฮ็ดลูกเพิ่นอยากแบบนี้ตามคำขอครับของแฟนของแฟนๆได้หน้าไปจังหน่อยเนี่ยครับมันสิหอมหอมครับมันสิบ่ข้าวดิครับมันสิเป็นหอมไปเลยมันสิเป็นได้กินไปเลยนะครับจำไว้เด้อพี่น้องเด้อคันสมมุติว่าสิเฮ็ดหยังก็ให้มักซีอิ๊วขาวซะก่อนจังมาเฮ็ดมันแซ่บนะครับเนี่ยครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาโอ้ยขนหยังน้อนี่เนาะบ่แม่นขนหมูดอกยาวกว่านี้เอาใส่เลยครับใส่กันไปเลยได้กันแล้วก็คนไปในนี่แหละครับบัดที่นี่ก็รอให้เย็นผู้เด้อครับบัดนี้เฮาว่าจังสิได้ปรุงน้ำก็พอดีแล้วปิดเลยครับสุกแล้วปิดเลยเดี๋ยวไอ้ตรวจครับบัดที่นี่ก็รอให้เย็นซะรอให้เย็นพุ่นล่ะครับเฮาจังสิได้ปรุงเนาะเดี๋ยวให้มันเย็นจังมาเจอกันกับพ่อใหญ่ก่อนคนผู้หาขี้โผใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องจิ้มไม่พังนึงเย็นแล้วนะครับใส่เครื่องเลยครับนี่บักพริกซอยครับหอมแดงครับหอมแดงซอยใส่ลงไปแดงเป็นตะกินแล้วพี่น้องบักที่นี่ใส่หยังพริกป่นครับป่นก็บ่ต้องใส่หลายดอกใส่พอประมาณนะครับเน่าครับสามีมนี่คือสิพ่ออยู่เดี๋ยวเบิ่งกันบ่เป็นหยังใส่ไปเลยครับใส่ถั่วครับใส่เกลือครับน้ำปลาจักหน่อยบ่พี่น้องไปตะกินแล้วก็กลัวครับบัดนี้กลัวก็กลัวเองดินี่เดี๋ยวบ่หลายแล้วที่มันก่อนครับพอดีรสชาติสุดยอดวันนี้ก็สิใส่หอมครับเนี่ยครับแล้วครับพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จสิ้นในกระบวนการเฮ็ดลาบเนาะเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับแล้วๆเฮาเฮ็ดจังได๋บัดนี้ก็ตักให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเพื่อนวันสิตักให้เบิ่งนี่ครับในจานนี้เราเตรียมพักไว้แล้วเป็นไดพี่น้องเนี่ยครับ
ลาบหมูรสเด็ดสูตรพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเป็นตะกินครับรู้สึกว่ายกขึ้นจังซี่จังน้อยเนาะเนี่ยครับเป็นไรพี่น้องแล้วๆก็เหลือแต่ว่าสิเอาไปกินเท่านั้นล่ะบัดเนี่ยมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้พ่อยายอ้วนก็มากินน้ํากันก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่นะครับมื้อนี้สิกินข้าวขลาบหมูก็ขอขอบคุณหลายๆคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะครับเนาะสวัสดีครับ